วันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้มีข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมาอัปเดตกันมากมายเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะไปที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาค่ะที่ได้ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจของเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมภัทรธิดานะคะซึ่งเธอก็บอกเลยว่าขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเบิร์ตอยู่ตลอดค่ะโดยล่าสุดสาวพิงกี้นะคะได้ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจของเบิร์ตว่าตอนนี้กำลังใจดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็กลับมายิ้มได้แล้วนะคะเธอเลยขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆที่ยังคอยส่งกำลังใจแล้วก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่ค่ะทางนี้เธอยังออกอาการดีใจมากเลยนะคะที่ทางหนุ่มเบิร์ตเนี่ยส่งเสื้อที่ทำขายมาให้เพื่อแทนคำขอบคุณที่คอยดูแลช่วงที่ผ่านมาค่ะขอบคุณทุกคนแทนเบิร์ตเพราะว่าเบิร์ตได้กำลังใจจากทุกคนมากแล้วก็ยิ้มได้แล้ว DM ไปหาเขาว่าแบบส่งกำลังใจส่งพลังให้เบิร์ตนะขอให้พยายามส่งไปค่ะก็เบิร์ตก็บอกขอบคุณครับน่ารักมากตรงที่เขาส่งเสื้อมาให้กับเพื่อนๆสนิทของโมค่ะโดยที่เราอ่ะไปต่อคิวขอว่าแบบจะซื้อแต่เราอ่ะต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วเราก็รู้สึกแย่เพราะแบบฉันได้ทำไงถึงได้เสื้อโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบิร์ตฝากมาแล้วเขียนว่าขอบคุณเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของผู้จัดการอย่างพี่เต้นะคะที่ล่าสุดมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยค่ะหลังคลิปที่พี่เต้เนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางกระติกแบบออกรถออกชาติแบบนี้ถูกใจแฟนๆมากนะคะแต่ว่าทางพิงกี้ก็ยอมรับว่าพี่เต้รับงานน้อยลงค่ะเพราะว่าไม่อยากหากินบนกระแสแบบนี้